หลังจากที่เราทำให้เขาหลับนะครับได้ประมาณ1อาทิตย์เรามาดูกันนะครับว่าหอยที่เขาหลับไปเนี่ย1อาทิตย์นี้ถ้าเราส่งให้กับลูกค้าแล้วเมื่อลูกค้าได้รับแล้วเอาไปเลี้ยงต่อหรือว่าเอาไปลงในบ่อเลยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงดูนะครับหอยที่เราทำให้เขาหลับ1อาทิตย์แล้วนะครับเขาก็ยังดูน้ำหนักดีครับกลิ่นก็ไม่มีนะครับถือว่าสมบูรณ์ส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าได้แล้วก่อนที่จะเอาลงบ่อขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาลงในกะละมังนะครับน้ำที่เราเอามาใช้ในการทำให้หอยฟื้นก็คือน้ำในบ่อที่เราจะเลี้ยงนั่นนะครับเอามาลงในกะละมังลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้หอยที่ได้มานี่นะครับเอาลงไปแช่เลยก็ดูว่าจะให้ดูว่าหอยเมื่อเขาหลับ1อาทิตย์เต็มๆครับพอลงน้ำแล้วเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเราจะแช่ไว้นะครับเดี๋ยวจะจับเวลาดูนะครับหลังจากนี้ไปเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับสังเกตนะครับหลังจากที่เราเอาลงน้ำไปได้30นาทีครับมาดูนะครับหอยที่หลับอยู่1อาทิตย์เต็มๆครับเริ่มที่จะเปิดฝาแล้วก็ขยับขยื่นแล้วก็ตายไปตามพื้นกะละมังมาดูกันชัดๆครับนี่ครับหลายตัวเลยนะครับเขาหลับอยู่1อาทิตย์เต็มๆนะครับจะให้เห็นว่าเมื่อเราทำหอยหลับหรือจำศีลแบบเฉียบพลันแล้วนี่เราก็แพ็คส่งให้ลูกค้าพอลูกค้าเอาไปถึงก็เอาไปแช่น้ำเขาจะกลับมามีชีวิตชีวาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปรับสภาพสัก2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยเอาลงบ่อเลี้ยงต่อไปได้นี่คือขั้นตอนการทำให้หอยหลับแล้วก็หลังจากหลับก็เอาไปเลี้ยงต่อก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ครบวงจรพอดีครับเกษตรรู้บ้านชาแนลก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหอยขมทุกแง่ทุกมุมนะครับที่จะนำมาฝากให้กับพี่น้องได้รับทราบไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่จะเลี้ยงหอยขมเป็นอาชีพที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมข้อมูลก็สามารถที่จะโทรมาในเบอร์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผู้กองหอยขมพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์และก็ความรู้ที่มีอยู่ให้พี่น้องได้รับทราบกันให้พี่น้องได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผ่านไป45นาทีครับเคลื่อนที่แล้วก็ส่งสัญญาณว่ายังมีชีวิตอยู่ทุกตัวเลยครับแค่นี้ก็สรุปได้แล้วครับว่าหอยจำศีลอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเราสามารถที่จะเอามาลงน้ำแล้วก็เลี้ยงต่อได้เลยเกิดเล็กเกิดน้อยจากผู้กองหอยขมครับพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ